สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง 3.5 2PC ยาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR code จากภาพได้เลยเป็นคนดีมาตลอดเลวสุดใช้ตีนเปิดพัดลมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถคันนี้นะครับสแกเนีย R620นะฮะอันนี้เป็นรถสำเร็จรูปนะฮะไฟก็สวยๆประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็การตกแต่งนี่แต่งน้อยมากครับผมนอกจากจะใส่ม็อดยางเพิ่มเติมม็อดล้อเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับลงเสร็จก็เล่นได้เลยนะฮะโอเคก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปกันเลยครับผม Let's go ม็อดเสียงผมลงเพิ่มเติมลงแยกเอานะฮะม็อดล้ออีกนะครับไปดูกันเลยครับผมก็อะล่ะครับวัยรุ่นทุกท่านนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมมาเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นลิงก์นี้เลยนะครับแชร์ม็อดนะฮะก็ชื่อไฟล์นะครับ Scania R620 นะครับกดดาวน์โหลดเลยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรถสำเร็จรูปหรือเปล่าหรือว่าจะแต่งได้เดี๋ยวเราไปเทสพร้อมกันเลยนะฮะกดสตาร์ทดาวน์โหลดครับผมกดอีกทีนึงเอ้าขึ้น2อันเฉยนะครับมันขึ้นตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้Microsoft Edge นะฮะรอสักครู่แล้วกันนะครับรอให้ตรงนี้มันเต็มนะฮะทีนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะฮะอันนี้เป็น .sch นะครับก็อันนี้ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับอันนี้ลากใส่ได้เลยนะฮะก็คลิกขวาครับผมแล้วก็ไปตรงไฟล์ export นะฮะ document euro truck modนะครับทีนี้เราก็ลากมาด้านข้างตัวนี้ครับชื่อเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ไฟล์นี้ใส่เข้าไปครับ move to mod แล้วแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วก็เข้าเกมไปเทสกันเลยฮะ Euro Truck Simulator 2นะฮะพอเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมใส่ม็อดเข้าไปก่อนนะครับนี่ขึ้นมาละนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นรถสำเร็จรูปเนาะโอเค
คอนเทนต์แล้วกันอ่ะทีนี้ก็ไปตรงทรัคดีลเลอร์ครับผมแล้วก็มอดดีลเลอร์นะฮะขึ้นมาหรือยังเอ่ยโอเคสรุปคือรถสำเร็จรูปเออสวยดีนะช่วงล่างเครื่องเขามีมาให้เรียบร้อยเกียร์นะครับเกียร์ปรับแต่งได้นะฮะอันนี้เป็น12+2อันนี้เป็น14เกียร์นะฮะจะขับยากนิดนึงเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับ12เกียร์ภายในมีแบบเดียวนะครับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ตัวนี้มีบาร์ด้วยมีวอสก้าด้วยครับผมโอ้แจ็คก็มีนะฮะแจ็ค มีสายบันเทิงนะเนี่ยนะรถคันนี้ปังครับผมชุดสีมีชุดเดียวชุดเดียวชุดแต่งละแต่งอะไรได้บ้างล้อไม่มีนะครับอันนี้สามารถใส่ล้อเพิ่มเติมนะครับใส่มดล้อเข้ามาได้นะคุณผู้ชมผมว่าใส่มดล้อที่มันสวยๆก็น่าจะแจ่มอยู่นะฮะภายในครับผมพวงมาลัยไม่ได้โอ้โหนะฮะโอเคนะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับภายในก็แต่งไม่ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เท่าๆบริติกไม่ได้นะครับโอเคผมว่าน่าจะมีแบบเป็นคล้ายๆแบบว่าของแต่งสแกนเนียด้วยหรือเปล่านะครับต้องมี DLC ของแต่งสแกนเนียหรือเปล่านะจะแต่งได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็ทดลองฟังเสียงกันเลยนะครับโอเคก็ตัวรถนั้นเป็นเสียงเดิมนะฮะผมก็เลยใส่ม็อดเสียงแยกเข้าไปนะครับเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ม็อดเสียงแยกนะฮะมันก็เลยเสียงก็เลยแบบนี้นะฮะไฟนี่ออกปกตินะครับยกเว้นไฟตัวโอเนาะไฟก็สวยประมาณนี้เลยนะฮะเสียงก็ใช้ได้อยู่นะครับลองตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้นะครับไฟนะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นตอนกลางคืนดูเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับไฟลองติดให้หมดดูนะฮะสวยเลยนะครับไฟสวยงามสวยงามนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็หากมีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับรถคันนี้แต่งได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เขาแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงม็อดเสียงเพิ่มเอานะครับม็อดเสียงนะฮะม็อดเสียงลงครั้งแรกก็อาจจะมีค้างนิดนึงนะครับแต่ก็รีเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคแล้วก็สำหรับล้อก็ลงเพิ่มได้นะครับเพื่อความสวยงามนะฮะหมดลงมดล้อแยกเอาก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชื่นชอบกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ